สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยครัวครับในวันนี้ผัดเต้าหู้กันนะครับผมเป็นผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้นะครับผมเมนูกลางวันด่วนๆครับมีอะไรก็กินไปครับช่วงนี้โควิดนะครับผมไม่ค่อยได้ออกบ้านกันครับผมเนี่ยครับเต้าหู้แผ่นนึงครับผมหั่นเป็นท่อนๆนะครับผมใส่แครอทหน่อยนึงนะครับเพิ่มสีสันให้แก่ผัดนะครับผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับเป็นชิ้นยาวๆครับผมเนี่ยแหละครับแค่มีถั่วงอกกับเต้าหู้นะครับผมผัดน้ำมันใส่เครื่องปรุงน้ำมันหอยน้ำตาลน้ำปลาแค่นั้นนะครับผมได้กับข้าวมื้อนึงแล้วครับผมดูรอดตามสถานการณ์ไปนะครับผมเนี่ยครับนำเต้าหู้ลงไปจีในกระทะหน่อยนึงนะครับผมเนี่ยครับผมใช้เป็นเต้าหู้ขาวนะครับผมเป็นแผ่นสีขาวนิ่มๆ นะครับผมเนี่ยครับผมจีทอดเพื่อไม่ให้เขาแตกนะครับผมเนี่ยครับน้ำมันชโลมชโลมครับผมทอดพอให้หอมนะครับผมเนี่ยครับไม่ติดกระทะนะครับผมเนี่ยครับค่อยๆเคลียร์เคลียร์นะครับผมเนี่ยครับเต้าหู้นี้กินก็ดีมีประโยชน์นะครับแผ่นหนึ่ง15 บาทโอ้สบายครับถุงงอกหน่อยนึงเนี่ยครับมื้อกลางวันง่ายๆกันนะครับผมไม่ต้องมีพิธีรีตองกันผัดราดข้าวกันไปนี่ก็ได้กระทะหนึ่งนะครับผมใส่กระเทียมสับลงไปนะครับผมเนี่ยครับไม่ทันโขกแล้วครับผมใส่กระเทียมสับเลยครับผมเนี่ยครับขอให้มีกลิ่นหอมไปครับตามด้วยแครอทนะครับแครอทที่เราซอยไปเนี่ยครับเราก็ผัดแครอทให้สุกนะครับผมนี่ครับเมนูอาหารกลางวันง่ายๆนะครับเพิ่มสีสันโดยการใส่แครอทลงไปแล้วก็ใส่เนี่ยครับถั่วงอกครับถั่วงอกล้างให้สะอาดสะอาดหน่อยครับผมเนี่ยครับถั่วงอกเส้นอวบๆนะครับผมเส้นยาวๆเส้นอวบๆเนี่ยครับเท่านี้ก็เมนูเด็ดครับผมเนี่ยครับปิดฝามันละอุหน่อยนึงครับผมเนี่ยครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราผสมกันไว้ครับผมน้ำมันหอยน้ำตาลทรายน้ำปลาครับ3 อย่างครับใครชอบน้ำก็ใส่น้ำไปใครชอบแห้งก็ใส่ไปเนี่ยก็โรยด้วยผักสีเขียวสักหน่อยนึงนะครับผมเรียบร้อยแล้วเมนูจานด่วนโอเคครับเจอกันกลางวันหน้าครับสวัสดีครับ